เมื่อกี้ก็ยังวางอยู่ตรงนี้เลยเป็นไหมคะเวลาที่เราจะหาเข็มนะคะไว้สำหรับเย็บงานแล้วเราหาไม่เจอค่ะเจอแล้วแต่ไม่มีหมอนเข็มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปถักหมอนเข็มกันจ้าส่วนใครที่เข้ามาดูใหม่แล้วอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ฝากกดกันด้วยนะคะไปไปถักหมอนเข็มกันค่ะฮัลโหลฮัลโหลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องเมจิกบายของขวัญช่องที่จะเมาเรื่องของงานถักงานฝีมือเราจะพบกันก็จันทร์พุธศุกร์ในวันสะดวกคลิปนี้นะคะก็จะมี2 ส่วนนะคะขวัญจะเรียกส่วนสีเขียวตัวนี้นะคะว่าเป็นส่วนฐานนั่นเองนะคะต่อไปเราจะมาถักเกสรกันซึ่งแพทเทิร์นเดียวกันค่ะโอเคเกสรก็จะใช้เป็นโทนสีน้ำตาลนะคะใครจะเป็นน้ำตาลอื่นก็ได้นะคะก็จัดเป็นโทนน้ำตาลก็แล้วกันนะโอเคก็ใช้ปลายไหมเกี่ยวที่นิ้วก้อยคว่ำมือแล้วก็มาที่นิ้วชี้ทำให้เกิดห่วงเลข9กับด้านแบบนี้จากนั้นแล้วใช้หัวเข็มเบอร์4ทับ0นะคะก็เข็มอาจจะไม่สวยเนอะเพราะว่าผ่านการใช้งานมาเกี่ยวปุ๊บแล้วก็ทำเชือกกระตุกค่ะจากนั้นแล้วใส่หัวเข็มเข้าไปในตัวห่วงขออนุญาตขยายนะคะแล้วเราก็เกี่ยวค่ะจับปลายไหมเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ใส่ตัว X ค่ะ1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดจากนั้นแล้วนะคะเราก็เอาปลายดึงค่ะดึงให้เขาชิดติดกันใครที่คิดว่าตัวเองถักแน่นนะคะก็ปรับหัวเข็มนิดนึงเพื่ออะไรคะเพื่อเวลาให้เล็กลงนะคะก็คือเบอร์สามทับศูนย์นั่นเองเพื่อเวลาที่เราจิ้มเข้าไปแบบนี้จะได้จิ้มง่ายนะคะแล้วก็ตวัดให้ได้สองห่วงเป็นไม้แล้วก็ปลดออกหรือการทำล่อหอนั่นเองนะคะจากนั้นขึ้นโซ่ค่ะกลับหัวเข็มเป็นสายเข็มตัว V V คืออะไร V ก็คือการถักซ้ำในหลักเดียวกัน2ครั้งนั่นเองนะคะอันนี้คือ1คู่ละหรือ1 V นั่นเองก็818812 16ไหมก็ไปนับกันดูค่ะแล้วก็หลักที่16จากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะกลับมาในหลักที่1แล้วก็เกี่ยวออกลอดออกให้หมดเองต่อมานะคะในแถวที่3เราจะถัก 1x แล้วก็ 1v นะคะก็หลักที่1ถัก x เป็นปกติมาในหลักที่2นะคะเราก็จะใส่ตัว v หรือการทำซ้ำในหลักเดียวกัน2ครั้งนั่นเองนะคะก็1ชุดเขาก็จะมีทั้งหมด3 8เท่าไหร่นับกันด้วยนะคะ3ครั้งที่7อย่าพยายามดึงแน่นนะคะเพราะว่าถ้าดึงแน่นก็จะกระตุกที่1เหมือนเดิมค่ะนะคะถ้ากล้องวูบไปก็ขออภัยด้วยแล้วก็ลอดออกให้หมดค่ะนี่ก็คือแถวที่3ต่อมาในหลักแถวที่4นะคะไม่ใช่หลักที่4แถวที่4เราก็ยังคงเพิ่มอีก1นะคะก็คือจิ้มเข้าไปปึ๊บหลักที่1ถัก x ค่ะหลักที่2ก็ยังคงเป็นตัว x และหลักที่3เราถึงจะใส่ตัว v ก็เท่ากับเราจะถักในแถวนี้2 x 1 v นะคะไปทั้งหมด8ครั้งตอนนี้ก็ไปแล้ว1ชุดต่อไปขวัญก็จะไปถักอีก7ชุดค่ะ1 23และก็4ครั้งที่8 1 2 3 4โอเค5 6แล้วก็7นะคะเราก็จะถักเป็นปกตินะคะไม่เพิ่มไม่ลดใดๆทั้งสิ้นนะคะก็1ตัว1หลักนะคะเราก็จะถักตัว x 1ตัวไปทั้งหมด3แถวนะคะก็4 8 32ไหมก็นับกันตรงแถวนี้ไป3 10จิ้มเต็มนะคะ30 132ก็จะสูงกว่าตัวที่เป็นตัวพื้นตัวฐานสีเขียวตรงนี้นะคะตรงนี้ก็32นะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้โอเคเมื่อกี้ขวัญก็รวบเก็บเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเวลาที่จบแล้วเปลี่ยนสีใหม่นะคะจิ้มลงไปที่หลักที่1จากนั้นแล้วเอาไหมสีใหม่มาแล้วก็เหลือไปไหมไว้นิดนึงนะคะแล้วก็ตวัดไหมใหม่ลอดออกให้หมดดึงเส้นสีน้ำตาลและตัวเกสรเข้าไปโอเคจากนั้นแล้วนะคะเราก็ทำการขึ้นโซ่หนึ่งครั้งเพื่อ เป็นการเริ่มต้นแถวใหม่ตอนนี้เราก็มาดูไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมตัวสันเปียเนาะหลักที่1หลักที่2แล้วก็จิ้มปึ๊ดเส้นด้านหลังของอันตัวเกสรนะคะแล้วก็เส้นด้านหน้าของตัวฐานนะคะเส
เส้นตรงด้านหน้าตรงนี้เราจะไว้เกี่ยวตัวเกสรส่วนตรงนี้ก็เผื่อเอาไว้เป็นใบอ่ะนะบลาบลาบลาว่ากันไปเดี๋ยวขออนุญาตเอาสีเขียวออกก่อนลืมจ้าลืมตัดออกโอเคลืมตัดตัวฐานออกนั่นเองโอเคตัวนี้เราจะถักเอ็กกันก่อนนะคะเพื่อเป็นการเชื่อมติดกันนะคะน่าจะเห็นเนอะอ่ะเกี่ยวค่ะให้ได้สองห่วงแล้วก็ถักเอ็กเกี่ยวเส้นด้านหลังแล้วก็เกี่ยวเส้นเห็นไหมคะด้านแล้วก็หลักถัดไปเหมือนเดิมค่ะเพื่อให้มีพื้นที่ในการถักตัวกริบนั่นเองโอเคเราก็ทำแบบนี้ไปจนเหลือสักประมาณ10ช่องแล้วเดี๋ยวค่อยมาใส่ใยก็การใส่ใยก็ไม่ยัดตุ่มลงไปนะคะก็ยีๆเท่านิดนึงนะคะเพื่อให้ใส่ง่ายถ้าใส่ยัดตุ่มไปเลยมันจะกลายเป็นก้อนแข็งๆแล้วเวลาเราปักเข็มนะคะเราจะปักยากนั่นเองก็ยัดขนาดไหนนะคะก็ใส่จนเขาตุ่งตุ้งแล้วก็กดแล้วเห็นไหมคะกดแล้วเขามีความเด้งกลับนะคะไม่ใช่กดแล้วหายนะโอเคค่ะเดี๋ยวไปใส่อีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาถักตบกันเลยค่ะโอเคจากนั้นแล้วเราก็กลับมาในหลักที่หนึ่งนะคะแล้วก็เกี่ยวรอหอหรือการจบซีเลยค่ะตอนนี้ก็คือตัวเข็มกลัดไว้สำหรับมาร์กเนอะเพื่อนับจำนวนนะคะก็โอเค5 6 7นะคะไปอีก3แถวเอาออกก็จะเป็นหลังเต่าแบบนี้เดี๋ยวไปทำกรีบกันค่ะที่เห็นนะตรงนี้ก็กรีบนะคะกรีบของดอกทานตะวันนั่นเองเขาก็จะค่อนข้างบีบๆกันแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้เราก็มาเขาจะมีทั้งหมด2หลักนะคะหลักแรกก็ครึ่งนึงอีกหลักก็ครึ่งนึงนะคะก็หลักแรกถักตัว x ค่ะจิ้มมาปุ๊บให้หัวเข็มพอดีปุ๊บเกี่ยวรอดออกนี่คือตัว x พันหัวเข็มต่อไปเราจะถักตัว3นะคะหรือพอครึ่งคอก็พันหัวเข็มจิ้มลงหลักเดิมนะคะจากนั้นแล้วเกี่ยวขึ้นมาปุ๊บยืดหัวเข็มเห็นมั้ยคะยืดหัวเข็มให้สูงกว่าตัว x ขึ้นมาเท่าตัวจากนั้นแล้วเห็นมั้ยคะ1 2 3ตวัดลูดผ่านพันหัวเข็มจิ้มลงที่ซ้ำหลักเดิมนะคะจากนั้นแล้วยืดหัวเข็มให้เท่ากับตัว3เมื่อครู่นี้ปลดครั้งละ2หรือพอ1คอนั่นเองแล้วก็พันหัวเข็มปลดอีก1ครั้งนี่คือครึ่งกลีบละแล้วเราก็มาทำส่วนยอดในการถักโซ่1ถักโซ่2วกกลับมาในตัวหลักที่1นะคะแล้วก็เกี่ยวชึบอุ๊บอุ๊บหลุดแล้วก็เอาออกหมดเลยก็คือการทำตัว C นั่นเองนะคะให้เขาเป็นมุมแหลมต่อมาเราก็ทำอีกครึ่งกลีบที่เหลือก็พันหัวเข็มมาในหลักที่2ยืดหัวเข็มให้เท่ากับเมื่อครู่นี้ปลดครั้งที่1ปลดครั้งที่2หรือพอ1คอต่อไปพันหัวเข็มจิ้มลงที่หลักที่2เหมือนเดิมปุ๊บหลักเดียวกันยืดหัวเข็มขึ้นมานิดนึง1 2 3รวบค่ะรวบออกให้หมดแล้วก็ไม่ต้องพันหัวเข็มยังคงจิ้มตามที่จุดเดิมปุ๊บให้ขึ้นมา2หลักแบบนี้แล้วก็รวบทำแบบนี้ไปทุกหลักนะคะ2หลักต่อ1กลีบแบบนี้โอเคก็กลีบชั้นที่1นะคะก็เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะเบียดๆกันแบบนี้นะคะอันนี้กลีบชั้นที่2ขวัญจะขอใช้คนละสีนะคะก็เป็นเหมือนกลีบที่ซ้อนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของการสับหว่างกันนะคะใครไม่ชอบ2สีจะใช้เป็นสีเดียวนะคะก็คือ060ตลอดทั้งตัวเลยก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลค่ะว่าแล้วเราก็ไปถักกันเลยค่ะอ้าวลืมกดเปิดอ่ะโอเคค่ะงั้นไม่เป็นไรเริ่มใหม่กันแล้วกันก็กลีบด้านหน้านะคะจะคล้ายกับด้านหลังนะคะเพียงแต่ว่าจำนวนหลักก็จะไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ระดับความสูงไม่เท่ากันแต่ยังคงใช้2หลักนะคะต่อ1กลีบเหมือนเดิมนะคะโดยการขึ้นสับหว่างกันนะคะกลีบตรงนี้เขาจะอยู่2ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็จะกระเถิบขึ้นมา1หลักใช่ไหมก็ให้อยู่กึ่งกลางระหว่างตัวติ่งนะคะซึ่งขวัญก็ถักไปบ้างแล้วอ่ะโอเคก็เหมือนเดิมค่ะเกี่ยวตัว x ใช่ไหมคะอึ๊บอึ๊บเกี่ยวตัว x ออกมาอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตซูมค่ะอ่ะจากนั้นแล้วนะคะก็ถักตัว x ค่ะจากนั้นพันหัวเข็มจิ้มลงซ้ำที่จุดเดิมยืดหัวเข็มเขานิดนึงเห็นไหมคะแล้วก็รวบหมดด้านหลังจะไล่ระดับกันแต่ตรงนี้จะไม่นะคะตัว x แล้วก็ตัว3จากนั้นเราก็ถักโซ่1ถักโซ่2วนโซ่นะคะกลับมาในหลักที่1ลากออกคือการจบ4ให้เป็นตุ่มพันหัวเข็มมาในหลักที่2เกี่ยวออกมาค่ะยืดหัวเข็มเขานิดนึงนะคะแล้วก็รวบออกหมดจากนั้นเราก็ถักตัว x นะคะก็ถ้าเร็วไปนะคะก็เพลนแปลกนะคะกลับไปดูใหม่ได้นะถ้าพูดผิดไปก็ขออภัยด้วยนะคะเอาเป็นว่าตรงเนี้ยเขามีฟันเฟืองอยู่ก็ปรับช้าปรับเร็วตามแต่ผู้ดูเลยค่ะก็ทำทุกหลักเหมือนกับตัวชั้นด้านล่างนะคะเหมือนกันเลยก็ได้มาแล้ว2ชั้นนะคะ
อันนี้เราจะมาทำกลีบเลี้ยงก็คือใช้เบอร์สีเขียวนั่นเองนะคะโอเคก็จะลักษณะคล้ายๆนะคะกับตัวดอกแต่ว่าตัวกลีบเลี้ยงเราจะมีช่องว่างนิดนึงโอเคก็ขออนุญาตซูมกันนิดนึงนะคะอ่ะก็ระหว่างแถวก็ขอถักตัว X ก่อนค่ะเกลียวใหม่ที่ค้างไว้อยู่นะคะถัก X ก่อนที่1แล้วก็มันจะพันกับตัวกลีบดอกก็ระวังนิดนึงนะคะหลักที่2จากนั้นแล้วก็ขึ้นโซ่1ขึ้นโซ่2เพื่อเริ่มต้นกลีบด้วยกันพอ1คอนะคะซ้ำลงที่ตัว X เมื่อครู่นี้นะคะหลักเดียวกันปลดครั้งที่1ปลดครั้งที่2พยายามให้เต็มเส้นนะคะพันหัวเข็ม2ครั้งต่อไปเราจะถักพอ2คอลงในหลักเดียวกันกับตัว F เมื่อครู่นี้นะคะเกี่ยวไม่ได้ยืดหัวเข็มมากนะคะปลดครั้งที่1ปลดครั้งที่2ปลดครั้งที่3นะคะได้ขึ้นกลีบละโซ่1โซ่2นะคะแล้วก็จิ้มทำเหมือนกับตัวกลีบเลยนะคะลากออกพันหัวเข็ม2ครั้งในหลักถัดไปมันจะยากตรงที่ว่ามันมีความซ้อนของตัวกลีบสีเหลืองอยู่ด้วยนะคะมันแน่นนั่นเองปลดทีละ2ค่ะครั้งที่1ครั้งที่2และครั้งที่3พันหัวเข็ม1ครั้งนะคะจิ้มลงที่จุดเดิมปุ๊บแล้วก็ปลดครั้งที่1และปลดครั้งที่2พอ1คอโซ่ปิดเป็นขอบค่ะ1 2 3กลับมาในหลักเดิมนะคะแล้วก็เกี่ยวเขาขึ้นมาจากนั้นแล้วนะคะพยายามดึงให้แนบกับตัวหัวเข็มแล้วก็ทำ4แล้วก็ถักตัว X ใหม่อีก2หลักนะคะแป๊บนึงขวัญมองจากตัวกล้องนะบางทีก็มองไม่เห็นนะคะโซ่1ตัว X ตัวที่1ตัว X ตัวที่2นะคะแล้วเราก็ไปทำอีกค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกลีบเลี้ยงทานตะวันนะคะก็เป็นฟ้าของกล่องใน EP ถัดไปนั่นเองนะคะส่วนหมอนเข็มก็2สีอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะว่าใครอยากจะให้ดอกทานตะวันของเราเนี่ยนะคะเป็นกลีบชั้นเดียวหรือ2ชั้นนะคะก็วันนี้ก็เป็นไกด์ไอเดียหมอนเข็มนะคะส่วนคลิปหน้าก็จะเป็นกล่องใส่อะไรนั้นเดี๋ยวตามไปชมในคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้ก็ต้องไปกันก่อนแล้วขอบคุณนะคะที่ติดตามบาย